สลับไปดูสถานการณ์บริเวณคาบสมุทรเกาหลีกันหน่อยนะคะคือตอนนี้ต้องบอกว่าความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นคุณผู้ชมคงยังจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือมีการส่งบอลลูน่ะลอยข้ามมาฝั่งเกาหลีใต้แต่ภายในบอลลูนนั้นบรรจุเป็นขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลน,นะคะนี่ทําให้ทางการเกาหลีใต้เนี่ยมีการประกาศระง,งับ ความร่วมมือทางการอาหารร่วมกันและล่าสุดนะคะมีความเคลื่อนไหวจากทางกองทัพเกาหลีใต้เตรียมที่จะฟื้นฟูก,กิจกรรมทางทหารตลอดแนวชายแดนที่ติดกับเกาหลีเหนือแล้วค่ะโดยกองทัพเกาหลีใต้นะคะล่าสุดออกมาเปิดเผยว่าเดี๋ยวจะกลับมาเดินหน้าลุยกิจกรรมทางทหารทั้งหมดค่ะตลอดแนวเขตเส้นแบ่ง เขตแดน2เกาหลีไม่นานหลังจากที่ประธานาธิบดียุนซอกยอเพิ่งจะอนุมัติให้ระงับข้อตกลงทางทหารที่เคยทำกับเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้นะคะในกรณีที่เกาหลีเหนือตัดสินใจส่งบอลูหลายร้อยลูกที่ผูกถุงขยะแล้วก็อุจาระเอาไว้ลอยข้ามเข้ามาตกในฝั่งเกาหลีใต้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนับจนถึงวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนรัฐบาลกรุงเปียงยางเปิดเผยนะคะว่าได้ทำการปล่อยบอลลูนไปแล้ว มากถึง3,500ลูกบรรจุเศษขยะมากกว่า13,600กิโลกรัมส่วนทางกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ยืนยันว่าจะดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นค่ะเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของพลเรือนจากการรั่วย,ยุของเกาหลีเหนือโดยภายใต้ข้อตกลงทางทหารของสองเกาหลีนะคะทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เคยเห็นพร้อมต้องการที่จะระงับการกระทาทั้งหมดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอีกอาทิ งดซ้อมคางทหารใกล้กับชายแดนซึ่งมักจะเป็นที่มาของความขัดแย้งแล้วก็ความตึงเครียดทางทหารระหว่างกันโดยข้อตกลงดังกล่าวที่เป็นดีลที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดนับตั้งแต่มีการประชุมสุดยอด2เกาหลีเมื่อปี2018นะคะแต่ว่าฝั่งเกาหลีเหนือประกาศไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ตั้งแต่ปี2023แล้วก็มีการระดมทหารและอาวุธไปใช้ตามด่านตรวจใกล้กับแนวชายแดนค่ะ